หลังจากที่หนุ่มมินของเราได้ปล่อยซิงเกิล Connect Min ออกมาจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศแล้วหนุ่มน้อยวันเดอร์บอยของเราก็ได้ปล่อยผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดกับซิงเกิลเพลงใหม่คิดถึงได้ไหมเพลงอะคูสติกมีเดียมไซส์น่ารักน่ารักที่ฟังแล้วได้ฟีลคนที่กำลังแอบชอบใครบางคนอยู่มากๆเลยล่ะค่ะการทำงานในซิงเกิลใหม่นี้จะเป็นยังไงและมุมมองความคิดความอ่านของหนุ่มน้อยคนนี้จะโตขึ้นขนาดไหนแล้วเราไปพูดคุยกับหนุ่มมินยงสุวิมลกันเลยค่ะสวัสดีครับมินเองนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวตีซีตีสนิทนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับมินก็ได้ไปถ่ายนิตยสาร I Like ครับผมแล้วก็กลับมาที่ RSเพื่อมาถ่ายรายการดาราเดลี่ตีสีตีสนิทนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปซ้อมงานอะไรพาเพลินที่กรมประชาสัมพันธ์ต่อครับช่วงนี้เรียกว่ากำลังมีงานเป็นแบบว่าใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวมินเนี่ยกำลังปิดเทอมครับเพราะว่าจะสลับกับคนอื่นเขาฮะเริ่มต้นครับผมก่อนที่จะมาเป็นนักร้องของมินก็คือเริ่มจากการประกวดก่อนครับใช่ครับผมประกวดเดอะเทรนเนอร์ใช่ครับประกวดเดอะเทรนเนอร์ครับปี2ครับผมก็จริงๆมินเรียนร้องเพลงใช่ไหมครับทีนี้ทางด้านโรงเรียนร้องเพลงเนี้ยก็บอกว่าเนี่ยอยากให้มินไปหาประสบการณ์เพิ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยส่งมินไปในรายการ The Trainer Season 2เพื่อไปหาประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนตัวเองครับจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับผมเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่แบบ9ขวบก็รู้สึกเฮ้ยอยากเรียนมากๆเลยครับ9ขวบครับผมก็รู้สึกอยากเรียนแรงบันดาลใจคือมินเคยดูละครเวทีของโรงเรียนครับผมทีนี้ก็แบบเห็นพี่ๆเขาโอ้โหร้องเพลงพอมากๆเจ๋งมากๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกอยากจะร้องเพลงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็หาที่เรียนร้องเพลงครับแล้วพอประกวดเสร็จได้รับรางวัลครับก็ตอนที่ได้รับรางวัลมินก็รู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าจริงๆไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะได้นะฮะก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะแบบขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆที่แบบช่วยโหวตแล้วก็ช่วยเชียร์มาตลอดครับจริงๆแล้วคือมินมาแคส CRS ก่อนเข้ารายการ The Trainer อีกครับใช่ฮะก็ตอนนั้นน่าจะประมาณ10 12 11อะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้ามาแคสเสร็จแล้วก็ระหว่างรอฟังผลทางด้านโรงเรียนร้องเพลงก็บอกว่าให้ไปหาประสบการณ์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เข้าไปในรายการก็รู้ผลว่าได้เข้า RS ประมาณกลางๆรายการเลยฮะตอนแบบอยู่ในรายการเลยครับดีใจจริงๆเพราะมันเหมือนกับบูมบูมบูมโหจริงๆฮะก็ดีใจเพราะว่าตอนแรกก็ได้ที่หนึ่งได้เข้า RS เซ็นสัญญาทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับครับผมซิงเกิลแรก Connect ครับเป็นแบบทั้งเพลงทั้งภาพเนี่ยเรารู้สึกแบบได้ภูมิใจก็รู้สึกดีใจพอสมควรครับเพราะว่าไม่เคยมีเพลงของตัวเองมาก่อนทั้งชีวิตนะครับคือแบบเพลงที่เขาทำมาเพื่อเราเป็นเพลงของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เคยมีมาก่อนครับยากไหมคะอัดครั้งแรกก็ยากเหมือนกันครับอัดไปหลายทีเหมือนกันครับผมเพราะว่าก็มีปัญหาด้านเทคนิคบ้างหรือว่าปัญหาด้านเสียงวินบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็อัดไปหลายทีเหมือนกันครับผมก็ถ้าถามว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไหมก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะจริงๆครับผมเพราะว่าก็ได้เป็นนักร้องแล้วก็มีแฟนคลับแบบตามมาขอถ่ายรูปบ้างมาเชียร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแบบดีใจครับผมคือมันเหมือนกับเราต้องปรับตัวใหม่ป่ะเพราะเราก็ยังอายุยังน้อยด้วยกันนะแล้วแบบจู่ๆที่แบบมาเจอคนเจอครับเจอแฟนคลับมาลุ้นน้องก็ไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนนะครับก็รู้สึกแปลกแต่ไม่ใช่แปลกในทางที่ไม่ดีแปลกในทางที่แบบโอ้โหดีใจว่ามีคนแบบชอบเราอะไรอย่างเงี้ยครับตามเราครับเพื่อนใหม่ที่ไม่สนิทนะครับแล้วก็อะไรนะเธอในไหมครับล่าสุดอันนี้เรารู้สึกว่าการทำงานเราเริ่มง่ายขึ้นหรือยังถ้าถามว่าง่ายขึ้นก็ไม่เพราะว่าเพื่อนใหม่ที่ไม่สนิทก็จะมีลูกเอื้อนบ้างหรือว่าแบบเทคนิคการร้องที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วก็สำหรับเธอในไหมก็เสียงเริ่มแตกครับผมเสียงเริ่มแตกแล้วก็ต้องมีเทคนิคในการใช้เสียงที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทั้งท่าเต้นอีกท่าเต้นก็อยากจะบอกว่ายากจริงๆครับเพราะตอนแรกนี่คือแบบเต้นไม่ได้เลยฮะแต่ว่าต้องฝึกมากใช่ครับผมก็มีเรียนไปสักพักนึงก็แบบเริ่มเหมือนเข้าใจ ครับก็ถ้าถามว่าแบ่งเวลากันทำงานกับการเรียนไงก็คงถ้าเกิดมีงานเข้านะครับแบบสมมติว่าแบบวันนี้มีงานแล้วก็
้องทำกันบ้านให้เสร็จไม่งั้นโหไม่ทันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะรีบทำตอนเที่ยงบ้างหรือว่าถ้าเกิดไม่ทันทำตอนเที่ยงไม่เสร็จก็จะต้องทำตอนอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ทั้งงานเราดีด้วยแล้วก็การเรียนเราดีด้วยครับมินไม่เคยเหนื่อยแบบโอ้ไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่คือจะเป็นเหนื่อยแบบซ้อมเนื้อโอ้โหเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าแบบซ้อมนู่นซ้อมนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเหนื่อยแบบเหงื่อออกอะไรอย่างงี้มากกว่าครับแต่ถ้าเกิดเหนื่อยแบบจากใจโอ้ไม่อยากทำแล้วอย่างงี้ไม่เคยมีเวลาเครียดๆถ้าเกิดเป็นด้านแบบการร้องการเต้นอะไรพวกนี้นะฮะสมมติว่าจะขึ้นอาจจะเป็นขึ้นเวทีหรือว่าถ่ายเอ็มวีเครียดๆโอ้ยทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมินก็จะฝึกซ้อมให้มันแบบไม่เครียดฮะคือฝึกจนแบบมันได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะได้แบบทำงานเต็มที่ด้วยแล้วเราก็ไม่เครียดเองด้วยครับใช่ครับผมเพราะว่าก็ร้องเพลงก็เสียงแตกก็มีเทคนิคใหม่ๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับต้องร้องเป็นอีกแบบก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆส่วนการเต้นก็จะยากขึ้นเรื่อยๆครับผมสมมุตินะครับว่านี่คือเปียโนก็เสียงที่เราร้องถึงตอนเสียงเรายังไม่แตกมันอาจจะเป็นเท่านี้แต่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นแบบเหลือแบบนี้เดียวอะครับแต่พอเสียงหายแตกเสร็จปั๊บมันจะกลับมาใหม่แต่อาจจะไม่สูงเท่าเดิมแต่จะต่ำกว่าเดิมครับใช่ครับเพราะว่าตัวกล่องเสียงเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนอะไรของมันอยู่ข้างในไม่รู้มันก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเรื่อยๆมันก็คือทุกวันเสียงก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางวันใช่บางวันก็โอ้ยเสียงสูงมากเลยโอ้ยร้องแบบจะถึงตอนยังไม่แตกบางวันโอ้โหเสียงต่ำก็แล้วแต่วันครับแต่ก็ต้องพยายามวอร์มเสียงให้มันคงที่ให้ได้ครับใช่ครับเรื่อยๆบ่อยๆทีนี้ที่เคยเห็นมินชอบถ่ายคลิปกับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างตอนนี้ยังชอบถ่ายอยู่ก็คลิปกับถ่ายคลิปกับน้องก็มีบ้างครับผมแต่ก็ไม่บ่อยมากครับเพราะว่าน้องก็เริ่มโตแล้วก็อายอะไรด้วยก็ไม่ค่อยถ่ายครับเดี๋ยวนี้ฮะแต่ก็ยังมีบ้างครับ3ปีครับผมชินอายุ10ขวบครับแล้วบอกว่าเนี่ยตามที่เห็นพี่เข้ามาในวงการเห็นพี่ทำงานอย่างเงี้ยเขาให้กำลังใจอะไรเราบ้างให้กำลังใจไม่มีไม่เคยมีเลยครับก็เวลาไปแบบพวกงานของมีต่างๆก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่นั่งอยู่ในรถก็เล่นเกมของเขาก็ไม่ค่อยยุ่งกับมีอยู่แล้วฮะก็จะตามมากกว่าแต่ไม่ค่อยยุ่งอะไรพี่ชายจะเป็นที่กรี๊ดกราดของสาวน้อยสาวใหญ่นะคะแต่น้องชินน้องชายของมินเองตอนนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเวลาไปที่ไหนถ้ามีชินตามไปด้วยมักจะโดนรุมจากสาวๆทุกครั้งไปจนทำให้พี่ชายอย่างมินออกมาวายๆหาว่าน้องชินจะแย่งแฟนคลับทุกครั้งเลยล่ะค่ะเป็นพี่น้องที่น่ารักกันจริงๆเอาล่ะค่ะเราไปพูดคุยทำความรู้จักน้องมินกันไปสักพักแล้วต้องยอมรับเลยว่าน้องมินนอกจากจะโตทั้งรูปร่างที่สูงขึ้นแล้วความคิดยังโตต่างวัยอีกด้วยนะคะยังไม่หมดเท่านั้นค่ะช่วงหน้าเราไปพูดถึงผลงานเพลงใหม่ของหนุ่มน้อยคนนี้กันอย่าลืมติดตามต่อนะคะ